เฮ้ยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆเลยใน1เมมเบอร์ของ Baby Monster นั่นก็คือโรร่านเองนะครับหรือว่าน้องแสงเหนือของแฟนๆทุกคนล่าสุดในตอนนี้ได้มีการรายงานออกมานะครับว่าโรร่านั้นสามารถสอบเข้าโรงเรียนศิลปะชื่อดังของทางประเทศเกาหลีใต้ได้แล้วนะครับนั่นก็คือ SOPA หรือว่า School of Performing Arts Seoul นั่นเองนะครับโดยคุณแม่ของโรร่าเนี่ยได้มีการออกมาอัปเดตให้แฟนๆทุกคนได้ทราบพร้อมๆกันเลยผ่านทาง Instagram ส่วนตัวของคุณแม่เองบอกว่าในตอนนี้โรร่าเนี่ยสามารถที่จะสอบเข้าโรงเรียนได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งน้องแสงเหนือของเราเนี่ยจะเข้าเรียนนะครับในสาขาวิชาหรือว่าแผนกวิชา Practical Music นั่นเองนะครับนอกจากคุณแม่เนี่ยจะมาแจ้งข่าวให้แฟนๆได้รับทราบกันแล้วโรร่าเนี่ยยังได้ฝากข้อความนะครับผ่านทางคุณแม่ให้แฟนๆทุกคนเนี่ยได้รับทราบด้วยนะครับโรร่าเนี่ยบอกเอาไว้ว่าในฐานะของเทรนนี่ตอนนี้หนูกำลังเตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์และก็เตรียมตัวสำหรับการไปโรงเรียนด้วยพร้อมๆกันอย่างขมักเขม้นอย่างขยันขันแข็งเลยทุกอย่างเนี่ยหนูสนุกสนานกับสิ่งที่ทำมากๆทั้งในส่วนของการเป็นเทรนนี่และเตรียมเดบิวต์รวมไปถึงการเป็นนักเรียนในโรงเรียนโรร่าเนี่ยก็ได้บอกต่อนะครับว่าหนูเนี่ยก็ผ่านมาได้เพราะหนูสามารถที่จะรักษาเกรดให้เป็นอย่างดีผ่านมานี้มีความกังวลเพราะได้ยินมาว่าโรงเรียนที่เต็มไปด้วยคนเก่งๆเนี่ยก็คือโรงเรียนที่โรราดกำลังสอบเข้าแต่ว่าตอนนี้สอบติดแล้วได้เรียนแล้วเรียบร้อยนะครับคนเก่งๆที่โรราว่าในนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นตอนนี้เป็นโรราแล้วด้วยซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยก็เป็นโรงเรียนชื่อดังมากๆเลยนะครับทุกคนของทางประเทศเกาหลีใต้มีแต่คนเก่งๆอย่างที่น้องโรราเนี่ยบอกไว้เช่นเดียวกันและก็มีเหล่าไอดอลคนดังเนี่ยในวงการเคป๊อปที่เรียนอยู่โรงเรียนนี้แล้วก็เป็นศิษย์เก่าด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยโรราทำได้ดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในพาร์ทของการเรียนหรือว่าพาร์ทของศิลปินไอดอลนั่นเองมารอดูกันดีกว่านะครับว่าโรราของเรานั้นเนี่ยจะเติบโตไปอย่างมีคุณภาพขนาดไหนอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับโรรากันคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง